ที่ไทเปนะครับผมเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไทเปเลยก็ว่าได้เนาะจริงๆแล้วตลาดไทเปเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตลาดกลางคืนนะครับเช่นกงกวนชื่อหลินแล้วก็มีอีกมากมายจำชื่อไม่ได้นะครับก็ที่ดังๆก็จะมีแค่นี้ครับคือชื่อหลินเนี่ยเป็นตลาดที่มีความนิยมสูงมากพอเริ่มจากในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็คุณสามารถไปที่เดียวเราซื้อได้ทุกอย่างนะครับแต่ถ้าคุณไปกงกวนครับกงกวนเขาจะดังเรื่องรองเท้านะรองเท้าที่กงกวนราคาจะถูกแล้วก็ เรียกว่ามีร้านให้เลือกเยอะมากแต่ค่าเป็นโปรดักต์อย่างอื่นเช่นของกินสตรีทฟู้ดจะน้อยกว่าแล้วก็ของฝากก็จะน้อยหาไม่ได้เลยกงกวนนะครับก็คือเอาง่ายว่าถ้าไปแล้วเลือกได้คือคุณต้องไปชื่อหลินเป็นที่แรกดับที่สุดและมีครบครับทุกอย่างโอเคครับส่วนการเดินทางการเดินทางที่ไปชื่อหลินนะครับชื่อหลินการเดินทางก็ง่ายๆครับรถไฟสายสีแดงไป จินเทียนหรือชื่อหลินลงสถานีชื่อหลินก็ได้มันติดกันคือถ้าคุณลงจินเทียนมันจะถึงก่อนก่อนก็คือคุณจะเข้าเหมือนเป็นทางข้างหน้าเลยเหมือนหน้าตลาดแต่ถ้าคุณไปชื่อหลินที่เป็นชื่อตลาดจริงแต่มันคือเข้าด้านหลังเนาะมันก็แตกโอเคก็แค่นี้ครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชื่อหลิน ต่อคิวอะไรไม่รู้ครับสงสัยน่าจะเป็นร้านดัง ไม่ได้มีแค่ข้างนอกริมถนนนะครับมีข้างในด้วยอาคารถือว่าใหญ่มากคือเขาแนะนำมาอันนี้คือใหญ่จริงๆใหญ่แต่ในอาคารที่ผมเดินอยู่ตอนนี้มันไม่ค่อยเป็นแบบไม่ค่อยเป็นของกินเท่าไหร่คือเป็นของขายมากกว่าและมีขนม